มาดูความคืบหน้าคดีรื้อบาเบียกันบ้างนะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ค่ะก็คุมตัวนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ส่งเรือนจำพิเศษกรุงเทพทันทีนะคะหลังจากที่ศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษาแก้โทษจำคุกนายชูวิทย์และพวกรวม44คนในคดีรื้อบาเบียจาก5ปีเหลือคนละ2ปีค่ะศาลอาญากรุงเทพใต้ค่ะนัดอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้และกลุ่มผู้ค้ารวม44รายร่วมกันเป็นโจทยื่นฟ้องนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อดีตผู้บริหารบริษัทสุขุมวิทซิลเวอร์สตาร์จำกัดและพวกรวม130คนเป็นจำเลยในความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์บุกรุกในเวลากลางคืนและกักขังหน่วงเหนี่ยวข่มขืนใจให้บุคคลปราศจากเสรีภาพโดยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าโจทก์มีพยานหลายปากเบิกความสอดคล้องกันเห็นพวกจำเลยสั่งการผ่านวิทยุสื่อสารให้รื้อร้านค้าในที่เกิดเหตุโดยเขียนแผนภูมิแบ่งหน้าที่กันทำอย่างชัดเจนซึ่งพฤติการที่เข้าไปทำลายทรัพย์สินโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมืองเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุส่วนนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ได้ชดเชยให้ผู้เสียหายจนเป็นที่พอใจแล้วประกอบกับนำที่ดินไปเป็นสวนสาธารณะให้กับประชาชนแทนการก่อสร้างศูนย์การค้าบ่งบอกว่านายชูวิทย์สำนึกผิดจึงพิพากษาแก้โทษจำคุกจาก5ปีเหลือ2ปีสำหรับพันตรีธัญเทพธรรมธรหรือว่าเสแอปกับพวกรวม4คนที่ไม่ได้เดินทางมาในวันนี้นะคะศาลอนุมัติออกหมายจับให้มารับโทษภายในอายุความค่ะ